หลังจากที่เกิดแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมเกิดเสียงวิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ตูนบอดี้สแลมประกาศเตรียมจะทำโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่2อีกครั้งโดยเป็นการออกวิ่งเพื่อการกุศลหาเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆระดับชั้นม.3จำนวน109คนล่าสุดก้อยรัชวินได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่พี่ตูนออกมาวิ่งว่าเราเริ่มทำโครงการก้าวเพื่อน้องเมื่อปี2563ในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดรอบแรกเนื่องจากกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ติดต่อมายังมูลนิธิ9คนละ9เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้องๆที่ครอบครัวมีฐานะยากจนพิเศษและกำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษากสศต้องการให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดทำกิจกรรมให้คนทั่วไปได้รับรู้และได้มอบโอกาสทางการศึกษาคืนกลับไปให้กับพวกเขาจากสิ่งที่เราได้ลงพื้นที่เรารู้สึกว่าอยากส่งต่อโอกาสเหล่านี้ให้กับน้องๆจริงๆเราจัดงานวิ่ง Virtual Run แล้วนำค่าสมัครรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งในปีที่แล้วเราสามารถช่วยน้องๆได้109คนโดยมาจากการรายได้ของการจัดงานหารกับค่าใช้จ่ายของเด็ก1คนในการเรียนต่อ3ปีทั้งค่าเทอมค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลซึ่งก็ประเมินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาที่รวบรวมสถิติข้อมูลมานานตลอดปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปพบน้องๆได้แต่สิ่งที่ก้อยเห็นคือพี่ตูนและทีม9ยังคงทำงานร่วมกับกสศ.อย่างต่อเนื่องก้อยเห็นพี่ตูนประชุมออนไลน์วันละ 3-4 ชั่วโมงทุกอาทิตย์ตอนที่ก้อยท้องเพื่อเตรียมจัดทำโครงการก้าวเพื่อน้องครั้งที่2นี้ด้วยความรักและความตั้งใจเพราะรู้ว่าการให้โอกาสใครสักคนนั้นมันมีคุณค่ามากมายต่อชีวิตเขาแค่ไหนถึงแม้สิ่งนี้จะไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราโดยตรงแต่ถ้าหากเราได้รับรู้ปัญหาและพอที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยได้บ้างมันก็คงจะดีไม่น้อยเพราะถ้าหากรอก็คงมีเด็กอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่จะต้องออกจากระบบการศึกษาไปอย่างน่าเสียดายดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ทางเพจ9นะคะเปิดรับสมัครด้วยความสมัครใจ#ก้อยสมัครแล้วค่ะชวนทุกคนมาวิ่งออกกำลังกายและส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆกันสุดท้ายนี้พี่ตูนไม่ได้ออกมาวิ่งยาวๆเหมือนที่คนเข้าใจผิดนะคะขอบคุณที่สละเวลาอ่านข้อความจนจบแล้วก็แฮชแท็ก9คนละ9เพราะเราเชื่อในพลังเล็กขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ